นรักษาตัวดีๆนะถ้าหายดีแล้วหนึ่งก็จะได้แต่งงานกลับบ้านดีกว่าไหมครับฉันเหนื่อยจังเลยค่ะคุณอาเหนื่อยเหมือนใจจะขาดน่าสงสารมากนะอ่ะเธอไขว่คว้าตะเกียกตะกายหาความรักจนตัวเธอเองก็สับสนว่าอย่างไหนคือความรักอย่างไหนคือความใคร่อย่างไหนผิดอย่างไหนถูกจนเธอเองก็ควบคุมใจตัวเองไม่ได้เอ๊คุณยิ่งแล้วคุณเคยถามเธอหรือเปล่าว่าไอ้ข้ออะไรเนี่ยเธอถึงมีอาการมีโรคจิตที่บ้าผู้ชายอะไรพวกนี้ก็เคยถามเหมือนกันนะคือบอกผมว่าเมื่อตอนที่เธอเป็นนักเรียนเคยถูกผู้ชายเนี่ยหลอกพาไปข่มขืนตายจริงนี่เพื่อนที่ไหนกันจ้าเลวถึงขนาดนั้นอ่ะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เธอบอกว่าตอนนี้ไอ้ความทรงจำเร็วๆนั้นอ่ะมันยังติดตาติดใจไม่มีวันเลยตอนแรกๆน่ะผมก็สงสารเธอแต่พออยู่ไปเนี่ยผมชักไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เธอเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเธอโกหกได้หน้าตายมากอันไหนจริงอันไหนเท็จเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เลย
นอกจากใจของเธอเองแม่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่น่าสงสารอย่างเดียวด้วยเพราะน่ากลัวด้วยนะผมว่านะคุณยิ่งถามว่าคุณปยาเธอหายป่วยเนี่ยผมว่าผมจะลองบอกเธอดูนะพี่จะบอกอะไรครับผู้กองก็บอกให้บอยพาปณิธีไปรักษาดูเพราะเท่าที่ดูเวลานี้เนี่ยคุณปิยาเองก็ไม่รู้นะว่าลูกสาวเธอเนี่ยเป็นอะไรไปและปณิธีเนี่ยต้องการจิตแพทย์ต้องการคนเข้าใจเพราะชีวิตตัวเองกำลังดิ่งลงต่ำลงไปทุกทีและถ้าหากไม่ได้รับการบำบัดอย่างจริงจังแล้วก็เธอก็จะทำผิดต่อไปเรื่อยๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วมาถึงตอนนั้นท้ายๆในชีวิตเธอก็จะไม่เหลือใครเลยนะถ้าคุณสารเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเธอขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาน่ะยังอยากแต่งงานกับเธออยู่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆเลยนั่นเลวซ้ำเลวซ่าเนรคุณได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองเธอทำลงไปได้ยังไงท่านสองครั้งสามครั้งคนชั่วนะเกิดมาชั่วยังไงมันก็ยังพอมีสติได้คิดบ้างว่าคนไหนเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้ที่เขาอยากให้มันเจ็บมันอยากคลายกว่านี้ก็ได้ด่าให้เข้าสันดานฉันได้ยิ่งดีมันจะได้จำกลับไปหาแม่เธอซะหน่อยไปกราบขอโทษท่านแล้วก็ดูแลท่านให้ดีหนึ่งฟังเราให้ดีนะอีก10ปีกว่าเราจะออกไปจากที่นี่ในนี้มึงทรมานมากนะหนึ่งอิสรภาพเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราอยากได้แต่เราต้องรอไปอีก10ปีเราตั้งใจว่าเป็นตายยังไงชาตินี้ก็จะไม่ขอกลับเข้ามาในนี้อีกเราจะพยายามตั้งใจเป็นคนดีของสังคมให้ได้เธอก็ไม่ต่างไปจากเราหรอกนะเธออยู่ข้างนอกก็จริงแต่เธอก็เหมือนติดคุกคุกในใจถึงไหนไปหาหมอรักษาตัวเองซะอะไรที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปลืมมันซะทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยหนึ่งได้เสมอคืนวันที่เหน็บหนาวฉันยังปวดร้าวและมองไม่เห็นใครเรื่องราวทุกอย่างโหดร้ายเพียงใดรอยร้าวในจิตใจไม่ลบเลือนได้เลยวันคืนเมื่อไหร่คุณแม่เป็นไงบ้างก็สบายขึ้นมากแล้วล่ะค่ะหายกดผมแล้วใช่ไหม
หนึ่งจะโกรธคุณเรื่องอะไรผมอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปก็เพราะผมรักหนึ่งนะทันทีที่คุณแม่หายดีเราจะแต่งงานกันตกลงไหมจะนานสักเพียงใดที่ฉันรอ